ครับวิธีการตั้งเครื่องเริ่มจากง่ายๆครับเสียบปลั๊กกดเครื่องทำงานนะครับเมื่อกดเครื่องทำงานแล้วนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เป็นค่า ms ต่อ cm นะครับเครื่องออกมาเป็น0ขณะที่เริ่มต้นมานะครับจากนั้นตรงนี้นะนี่คือโปรแกรมของมันนะโปรแกรมก็มีตั้งแต่01จนถึง16นะครับเพราะนั้นที่เราจะใช้ในการตั้งค่า ec นี้เราจะตั้งค่าที่low นะครับ low on แล้วก็ low off นะครับซึ่ง low on กับ low off เนี่ยมันก็จะอยู่ที่โปรแกรมที่06กับ07นะครับตรงนี้โอเคครับตอนนี้เราจะทำการเลื่อนโปรแกรมตรงนี้ให้เป็นที่0607นะครับวิธีการทำก็คือกดโอเคนะครับเข้าไปทีหนึ่งนะอันแรกก็คือตรงนี้ก็คือ01นะฮะดูที่โค้ดตรงนี้01นะ01ก็ตรงนะครับกดต่อไปอีกทีหนึ่งโอเคอีกทีหนึ่งนะก็ยังเป็น01อยู่นะครับกดอีกทีหนึ่งนะฮะเป็น02ละนะดูตรงนี้ฮะ02เซลล์ CEWL เนี่ยนี่ก็ CEWL จากนั้นนะครับมันควรจะก้องกดไปเรื่อยๆถึงจะถึง06แต่กลับกลายเป็นไม่ต้องนะครับเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเป็นด้านบนตรงนี้นะดูที่02ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น03เนี่ยถ้าเรามาดู03ตรงนี้ก็เป็นคอนเนี่ย CON ฮะ04 05 06ตรงนี้ที่เราต้องการใช้ครับก็คือ low on นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราต้องการตั้งค่าคือ low off นะ low off เราต้องการตั้งค่า2ค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราไล่ไปเรื่อยๆก่อนที่07ละนะเราต้องการตั้งค่าที่06 07นะครับเอาละลองดู08 09ไล่ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือ16นะครับไล่ไปเรื่อยๆไวๆ5 16พอถึง16แล้วจากนั้นกดมาอีกทีหนึ่งจบโปรแกรมส่วนการตั้งค่าปลูกกัญชาหรือกัญชงเนี่ยอาจารย์ได้ทำการทดสอบมาเนี่ยมันคล้ายๆกับพลิกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูตารางของพลิกนะครับตารางของพลิกเนี่ยมันมีค่าต่ำสุดเนี่ยนะครับของพลิกก็คือ 1.8 ms ต่อ cm นะครับส่วนสูงสุดของพลิกก็คือ 2.2 ms ต่อ cm เดี๋ยวเราลองเอามาค่าตั้งค่ากันดูก็คือว่าเราจะตั้งค่าว่าถ้าเครื่องเนี่ยหรือปุ๋ยเนี่ยมันลดลงมาต่ำกว่า 1.8 นะให้เครื่องทำงานนะฮะ 1.8 ให้เครื่องทำงานนั่นหมายถึงว่า low on คือเครื่องจะทำงานเนี่ยที่เครื่องต่ำสุดเนี่ยแล้วเครื่องจะต้องเปิดทำงานเนี่ยก็คือที่ 1.8 นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็คือ low off เนี่ยก็คือ 2.2 โอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะลองตั้งตรงนี้ดูเริ่มต้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปที่ low on ก่อนนะครับ low on ก็คือค่า6เพราะนั้นกดเข้าไป1ทีนะครับเข้าไปที่01แล้วใช่ไหมกดเข้าอีกทีหนึ่งเป็น02เมื่อ02แล้วนะอันนี้เป็น01อยู่กดอีกทีหนึ่งตอนนี้02แล้วนะฮะเป็นเซลล์นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บไม่กดตรงนี้ละกดมาตรงนี้ขึ้นมา03 04 05และ06ที่เราตั้งใจไว้คือ low on เพราะฉะนั้น low on ก็คือค่าต่ำสุดมันจะต้องเปิดทำงานก็คือ 1.8 นะครับ 1.8 เราก็จะมาคลิกตรงนี้แล้วครับนะเราก็มาคลิกที่ low on คลิกโอเคที่ low on จากนั้นตั้งค่านะตั้งค่าที่ 1.8 ตรงนี้นะค่าตรงนี้มาขึ้นก็จะทำให้ตัวหนังสือเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับส่วนค่าตรงนี้นะครับก็คือ เลื่อนด้านบนนะครับเพราะนั้นเราลองเลื่อนตรงนี้ก่อนนะตัวนี้นะครับตัวนี้เราต้องการเลื่อนตัวหนังสือนี้ก็ลูกศรมาทางนี้นะครับชึบนะ 1.8 ใช่ไหมจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวนี้1นะฮะเลื่อนตรงนี้มาอีกทีนึง1.8 นะครับหรือ80นะครับก็ 1.8 ถูกต้องละนะครับก็โอเคนะนั่นหมายถึงว่า low on ที่ 1.8 นะครับจากนั้นเราก็จะไปที่ low off แล้วครับตอนนี้เราไปที่ low off ก็ไปที่ 0.7 เป็น low off นะโอเคเหมือนเดิมนะครับ low off เราต้องการที่ 2.2 นะครับเลื่อนมาตรงนี้มาตรงนี้เปลี่ยนเป็น2นะฮะเลื่อนลงมาอีกฮะตรงนี้ก็เป็นเลข2 2.2 ตรงนี้เป็นเลข0โอเคถูกแล้วโอเคเรียบร้อยพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดไปเรื่อยๆนะ
ออกจากโปรแกรมจนถึง16ออกจากโปรแกรมเรียบร้อยต่อไปเป็นการตรวจสอบค่าที่เราตั้งไว้แล้วว่าเราตั้งค่า EC low on และ low off เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือเราเปิดเครื่องเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นรอปั๊บนึงนะครับครับจากนั้นเราก็มากดโอเคนะเพื่อจะเป็นที่1นะครับโปรแกรม1นะครับกดอีกทีนึงกดไปทีนึงเป็นโปรแกรม2นะครับจากนั้นจากโปรแกรม2แล้วมากดเลื่อนนะครับ3 4 5 6เพราะนั้นค่า low on ของเราเนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่เรากดที่โอเคเช็คดูครับนะสักครู่นี้เราตั้งไว้ที่ 1.8 ms ต่อ cm นะครับหน่วยเป็นงี้ถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะฮะจากนั้นเลื่อนไปที่ low off นะเช็คดูทีนึงเราตั้งไว้ที่ 2.2 ms ต่อ cm นะครับเมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนโปรแกรมไปเรื่อยๆจนถึง16นะครับมันก็จะ endสาเหตุที่เรามีเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเหตุผลเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมของเราเนี่ยเราตั้งไว้เฉยๆนะครับเรายังไม่ได้ทำการทดสอบแช่น้ำจริงของโปรนะเพราะฉะนั้นเสียงก็จะดังอย่างนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้ว